Bushworld Avengers เป็นตอนพิเศษที่ทาง Adult Swim เขาปล่อยมาแกล้งแฟนๆริกกับมอร์ตี้ที่กำลังรอซีซั่น3อย่างใจจดใจจอเมื่อปี2017นู่นเลยครับซึ่งมันจะไปตรงกับวัน April Fool's Day หรือวันเมษาหน้าโง่แบบพอดีๆทำให้แฟนๆเนี่ยก็ต่างเฟลกันใหญ่นึกว่าจะปล่อยซีซั่นที่3ออกมาแต่ปล่อยอะไรมาก็ไม่รู้ก่อนที่ค่ายเขาจะปล่อยซีซั่น3ทั้งหมดมาให้ดูตอนบ่ายนั่นเองคือจริงๆแล้วมันก็เหมือนเป็นการอุ่นเครื่องนี่แหละครับทว่าแม้จะปล่อยมาแกล้งกันก็จริงแต่ในเรื่องของ Bushworld Avengers นั้นกลับสนุกและก็โคตรปั่นจนมียอดวิวสูงถึง26ล้านวิวซะอย่างนั้นคือของมันดีขนาดนั้นเลยเหรองั้นเราลองไปพิสูจน์กันดีกว่าครับแต่สำหรับใครที่ดูแล้วงงกับตอนนี้ก็ถือโอกาสดูสรุปที่เราทำมาให้ดูพร้อมกันไปเลยแล้วกันนะครับส่วนใครที่ยังไม่เคยดูเนี่ยก็เตรียมพบกับความกาวขั้นสุดกันได้เลยและก็จะไปรับชมนะครับยังไงฝากกดไลค์คลิปนี้ให้เราคนละ1ครั้งกันด้วยนะเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วพวกเราไปลุยกันเลยครับเรื่องราวเริ่มต้นที่วันธรรมดาธรรมดาวันนึงแต่คนที่ไม่ธรรมดาก็คือตาริกซานเชสคนดีคนเดิมนั่นเองอยู่ๆก็นึกบ้าอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้ขับรถสีแดงจี๊ดจ๊าดมาเบียดแตรตะโกนเรียกมอร์ตี้ซะดังลั่นอย่างกับหลานไปฆ่าใครมาขึ้นรถเดี๋ยวนี้มอร์ตี้ตาบอกให้ขึ้นรถไงเว้ยมอร์ตี้ที่เพิ่งตื่นก็เดินงงเงียออกมาด้วยความงงนี่ตาจะชวนออกไปไหนแต่เช้าวะเนี่ยแต่ริกมันก็ไม่บอกว่าจะพาไปไหนเอาแต่ตะโกนให้ขึ้นรถอยู่ได้ขึ้นรถมาสิวะไอ้บ้าเอ้ยมอร์ตี้ขึ้นมาบนรถเวนี่เดี๋ยวนี้ท่าทีเกลี้ยกล่อมสุดๆของริกเนี่ยทำเอาเบสกับซัมเมอร์ตื่นมาด้วยเหมือนกันเบสพยายามบอกให้ริกอยู่ห่างจากมอร์ตี้เพราะท่าทีของริกเนี่ยดูไม่น่าจะไว้ใจเท่าไหร่ส่วนซัมเมอร์ที่กลัวจะจัดก็รีบโทรหาตำรวจทันทีตาแกน่าจะป่วยแล้วล่ะดูเหมือนเขาจะเป็นโรคผจญภัยเรื้อรังไปซะแล้วเบสบอกกับลูกๆและพยายามจะให้ริกอยู่ห่างจากมอร์ตี้จนซัมเมอร์ก็ประสาทกินไปด้วยดูเหมือนเรื่องจะไม่จบง่ายๆแน่ๆถ้ามอร์ตี้ไม่ยอมขึ้นรถไปทำให้เขาจำใจต้องขึ้นรถไปกับริกไม่งั้นมีหวังพี่สาวกับแม่จะต้องประสาทกินกับตาริกจนตายแน่ๆแล้วมอร์ตี้ก็ขึ้นรถไปภาพตัดมาที่บนรถมอร์ตี้ถามริกว่านี่มันเรื่องอะไรกันเหรอเรากำลังจะไปไหนกันฮะตาเรากำลังจะไปผจญภัยกันไงไอ้หลานรักการผจญภัยสุดคลาสสิกของริกกับมอร์ตี้ Bushland Adventure ไงล่ะโว้ยเรากำลังจะขับรถกันไปชิวๆกันแค่ตากับหลานการเดินทางที่ยาวไกลกำลังรอเราอยู่มอร์ตี้การเดินทางที่ยาวนานถึง8ชั่วโมงเนี่ยมอร์ตี้ก็ถึงกับตกใจที่ได้ยินแบบนั้นเดี๋ยวนะนี่เราจะขับรถกันไป8ชั่วโมงเลยเหรอดิตาจะบ้าหรือเปล่าเนี่ยริกก็เลยบอกจุดหมายให้ฟังว่าเขากำลังจะไปที่เบนดิโกที่นั่นเนี่ยมันจะทำให้เขาถึงความเป็นสายเขียวมากขึ้นพลังใบกำลังรอเขาอยู่และนี่คือ Bushworld Avenger ยังไงล่ะเรากำลังจะไปที่เบนดิโกกันโว้ยมอร์ตี้ที่นั่นเนี่ยมันเป็นพื้นที่สีเขียวทีนี้มอร์ตี้มันก็ยิ่งงงหนักเข้าไปสิครับเราจะไปเบดิโก้กันเพื่ออะไรเนี่ยแถมขับรถไปมันกินเวลามากกว่า12ชั่วโมงเลยไม่ใช่เหรอแต่ริกมันก็ไม่ได้สนใจมอร์ตี้บ่นเลยสักนิดแถมหยิบสิ่งประดิษฐ์ชิ้นใหม่ของเขาขึ้นมาอย่างปืนและคราวนี้มันไม่ใช่ปืนข้ามมิติแบบที่เขาหยิบมาทุกครั้งนะครับแต่มันเป็นปืนจริงๆเลยทั้งหากแกดูนี่สิมอร์ตี้มันไม่ใช่ปืนข้ามมิติเว้ยรอบเนี้ยแต่มันเป็นปืนจริงๆตาถือปืนจริงๆอยู่ในมือแกเห็นไหมมอร์ตี้พอพูดจบริกก็เอาปืนที่หยิบขึ้นมาเนี่ยจ่อไปที่ขมับของมอร์ตี้พร้อมบอกว่าเขาจะยิงมอร์ตี้ให้ตายวันนี้เลยแกจะต้องตายวันนี้แหละไอ้หลานรักตาจะระเบิดสมองแกเดี๋ยวนี้มอร์ตี้ก็ตกใจมากๆที่อยู่ดีๆริกก็หยิบปืนขึ้นมาขู่ฆ่าเขาซะงั้นพร้อมร้องขอชีวิตแบบสุดพลังและได้แต่ภาวนาว่านี่เป็นการแกล้งกันใช่ไหมมันไม่ตลกเลยนะตาปล่อยผมไปเถอะหยุดแล้วปล่อยผมลงเดี๋ยวนี้นะมอร์ตี้ที่กลัวจนเยี่ยวแทบราดก็พยายามร้องขอชีวิตกับริกผู้เกลี้ยกล่อมแบบไร้สาเหตุตาชักจะเหลืออดกับแกแล้วนะบอกให้เงียบปากไงตาจะยิงแกแล้วก็จะยิงตัวเองตามไปเรากำลังจะตายเว้ยมอร์ตี้เรากำลังจะตายเราตายแน่นอนโว้ยคือริกมันก็โวยวายอยู่แบบนั้นแบบไร้สาเหตุจนบรรยากาศอยู่ในความกดดันแบบสุดๆทั้งคู่กำลังจะจบชีวิตลงแล้วในวันนี้แต่อยู่ๆริกมันก็ขัดขึ้นมาว่าเราอ่ะได้ตายแน่ๆแหละวันเนี้ยแต่ตาขอเติมน้ำมันแป๊บนึงแล้วริกมันก็ชักปืนเก็บก่อนจะเลี้ยวเข้าปั๊มซะอย่างนั้นระหว่างที่เติมน้ำมันริกสั่งให้มอร์ตี้รีบไปซื้อเสบียงมาเพื่อใช้เดินทางไปที่เบนดิโก้มอร์ตี้ก็จัดการซื้อของมาเพียบแต่พนักงานก็โมแต่ถามว่ารับหนมจีบซาลาเปาเพิ่มไหมครับมอร์ตี้ก็บอกว่าไม่เอามันก็ยังถามอีกว่ามีออลเมมเบอร์ไหมครับมอร์ตี้บอกว่าไม่มีพนักงานมันก็ยังถามว่ารับถุงด้วยไหมครับจนมอร์ตี้เริ่มจะรู้สึกกุดกิดแถมริกมันก็ยังเร่งอยู่ข้างนอกอยู่แบบนั้นอีกสุดท้ายริกที่ทนรอมอร์ตี้ไม่ไหวก็เอาปืนยิงไปที่พนักงานจนเดี้ยงต่อหน้าต่อตามอร์ตี้มันซะเลยพร้อมให้เหตุผลที่ว่าหมอเนี่ยมันเป็นพนักงานที่พักดีจนเกินไปใช่ครับเหตุผลแค่นั้นแหละ
ก่อนทั้งคู่จะกลับขึ้นมาบนรถแล้วพบว่าริกมันเติมน้ำมันผิดได้ไปเติมดีเซลจนรถพังและไม่สามารถขับได้ต่อไปริกหัวร้อนจะจัดแล้วเดินลงมาข้างล่างแถมข่าวร้ายที่สุดที่มอร์ตี้ไม่อยากฟังก็คือจากขับรถไปเบดิโก้แค่8ชั่วโมงตอนนี้ได้ทวีคูณขึ้นมาเป็น8วันแทนซะแล้วเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยมันต้องเดินเท้าไปแทนการขับรถนั่นเองเฮ้ยจังหวะนรกวันนี้มีอีกไหมวะเนี่ยซึ่งระหว่างทางที่ริกกับมอร์ตี้เดินอย่างทรหดมอร์ตี้ก็เกิดปวดฉี่ขึ้นมาริกบอกให้มอร์ตี้เดินไปฉี่ที่ไหนก็ได้เลยเพราะที่เนี่ยมันคือบุชเดเมนชั่นหรือมิติที่เต็มไปด้วยพุ่มไม้นั่นเองพร้อมเชียร์หลานสุดพลังให้ฉี่อย่างสบายใจแบบนี้ That tree, do it. Yay, Morty, yay. แต่ทว่าระหว่างที่มอร์ตี้ฉี่อย่างสบายใจเนี่ยเจ้างูจากไหนไม่รู้แมมดันโผล่มาฉกกระเจี๊ยวของมอร์ตี้ซะงั้นเวล่ะอย่าบอกนะว่าประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยนะขณะที่พิทกำลังวิ่งเต้นในปิกาจูของมอร์ตี้อยู่ริกตัดสินใจจะก้มลงไปดูดพิทที่ไข่ออกให้ถือเป็นการตอบแทนที่มอร์ตี้เลียไข่ให้เขาเมื่อตอนที่แล้วนั่นเองแต่มอร์ตี้ก็ปฏิเสธเพราะพิทอ่ะมันอาจจะทำให้ริกตายได้เลยนะทั้งคู่ก็เลยไม่รู้จะทำยังไงแหละทว่าริกกลับนึกอะไรออกเขารู้จักคนคนหนึ่งในมิติพุ่มไม้นี่นะก่อนจะอุ้มมอร์ตี้ในสภาพใกล้ตายไปหาชายคนนั้นทันทีพอมาถึงที่นี่ริกก็ทักทายกับดักกี้พอมอสซาดมืดแห่งมิติพุ่มไม้ซึ่งดูยังง่ายยังไงมันก็คือไอ้เจอรี่เนี่ยแหละขนาดมอร์ตี้เองยังงงเลยว่าพ่อมาทำอะไรที่นี่วะเนี่ยแต่หมอนั่นมันก็ปฏิเสธเสียงแข็งว่าไม่ใช่กูเป็นพ่อมดโว้ยดักกี้ยื่นตัวอ่อนด้วงให้มอร์ตี้แล้วบอกว่าตัวอ่อนตัวเนี้ยมันจะช่วยรักษาพิษที่จู่ของมอร์ตี้ได้ตอนแรกมอร์ตี้มันก็ไม่ยอมเพราะคิดว่าหมอนั่นมันน่าจะแกล้งแน่ๆแต่สุดท้ายริกมันยูให้ทำก็เลยต้องทำและมอร์ตี้ก็ตัดสินใจเอาหนอนด้วงมาวางไว้บนจู่ของตัวเองและทันทีที่มอร์ตี้ทำแบบที่ว่าทั้งคู่มันก็กอดคอกันขำคิกๆแล้วก็เฉลยว่าไอ้มอร์ตี้เอ้ยแกที่มันใจง่ายจริงๆพ่อมดบ้าบออะไรล่ะเนี่ยมันพ่อแกตั้งหากเจอรี่ไงแม้มอร์ตี้มันจะรู้อยู่แล้วก็เถอะนะแล้วริกก็บอกว่าที่เนี่ยมันไม่มีงูหรอกพวกนี้มันมีแต่พวกหนอนด้วงต่างหากไอ้ที่กัดจู่แกมันก็ไม่ใช่งูแกคิดไปเองแล้วมอร์ตี้ถึงมอร์ตี้มันจะมั่นใจว่ายังไงที่กัดจู่เขาอะมันเป็นงูแน่ๆแต่ริกมันก็ไม่แคร์แล้วแล้วก็หันไปถามเจอรี่ว่ารู้วิธีไปเบดิโก้ไหมซะอย่างนั้นแล้วก็ปล่อยเบอร์เรื่องจู่ของมอร์ตี้ไปดื้อแบบนั้นเลยเจอรี่บอกว่าเขาไม่ดูวิธีไปเบดิโก้หรอกแต่เขารู้จักอยู่คนนึงที่จะพาทั้งคู่ไปได้หมอนั่นคือคุณลุงแบร์รี่นั่นเองพร้อมรายคาถาเปิดวาร์ปพาทั้งคู่ไปยังที่อยู่ของคุณลุงแบร์รี่ได้ซะอย่างนั้นเอ้าไหนบอกว่าไม่ใช่พ่อมดไงภาพตัดกับไม้ที่อีกฝากหนึ่งริกกับมอร์ตี้โผล่มาอีกที่หนึ่งและหมุนเข้าไปในรูตัววอมแบตเพื่อเข้าไปหาคุณลุงแบร์รี่แล้วก็ได้พบกับพวกกอบบินที่เฝ้าอยู่หน้าประตูริกพยายามบอกให้มอร์ตี้อย่าเอะอะโวยวายกับไอ้พวกนี้และทำตัวให้กลมกลืนซะจนพวกกอบบินยอมปล่อยให้ทั้งคู่ผ่านเข้าประตูไปได้ซึ่งที่นั่นพวกเขาได้เจอกับคุณลุงแบร์รี่ตัวเป็นๆหมอนั่นมันเป็นยักษ์ที่วันๆไม่ได้ทำอะไรนอกจากเมาแล้วก็ดูหนังมาเฟียทั้งวันซึ่งสภาพเนี่ยก็ดูไม่น่าจะพาริกกับมอร์ตี้ไปถึงเบนดิโก้ได้เลยแต่ริกก็ยังคงเชื่อใจดักกี้และพยายามแนะนำตัวเองให้ลุงแบร์รี่ได้รู้จักซึ่งลุงแบร์รี่ก็ดูจะถูกชะตากับริกมากๆและบอกว่าเขาอ่ะไม่รู้หรอกนะว่าริกเป็นใครแต่ดูทรงแล้วริกน่าจะเป็นพวกขาใหญ่หน้าเกรงขามแน่ๆคือพูดแล้วก็จะดูแปลกๆนะแต่ฉันอยากจะบอกว่าเราดูมีอะไรเข้ากันมากๆเลยเจ้าหัวตั้งลุงแบร์รี่บอกกับริกแบบนั้นริกก็เห็นว่าเข้าทางแล้วก็เลยเลียลุงแบร์รี่ใหญ่จนหมอนั่นเริ่มหลงแล้วยอมให้ริกกับมอร์ตี้ขึ้นมานั่งบนบัลลังก์คู่กันมันซะเลยทั้ง3คนนั่งดูหนังด้วยกันอย่างสนิทสนมแม้จะเพิ่งรู้จักกันแค่15นาทีก่อนเท่านั้นริกเห็นโอกาสอันดีก็เลยแกล้งถามหมอนั่นไปว่านายรู้จักเบดิโก้มั้ยพื้นที่สายเขียวน่ะช่วยพาเราไปหน่อยได้มั้ยดักกี้บอกว่านายจะพาเราไปได้อ่ะลุงแบร์รี่นั่งคิดอยู่พักนึงแล้วบอกว่าได้สิฉันพาพวกนายไปเบดิโก้ได้นะเราจะไปเบดิโก้กันเพื่อนริกหันไปบอกกับมอร์ตี้ว่างานเนี่ยพวกเราหมูแล้วเราจะได้ไปเบดิโก้สมใจอยากแล้วทว่ายืดดีๆลุงแบร์รี่ก็หันมาถามริกเฉยเลยว่าเดี๋ยวนะฉันอ่ะพานายไปเบดิโก้ได้แต่พวกเองเป็นใครกันวะเนี่ยก่อนเรื่องราวจะเฉลยว่าลุงแบร์รี่เป็นพวกสมองเสื่อมและสามารถจำอะไรได้แค่ระยะสั้นๆเท่านั้นทำให้เขาเกิดความคลุ้มคลั่งขึ้นมาและบอกว่าริกเป็นพวกขาใหญ่ที่ไม่น่าคบสุดๆทั้งที่ก่อนหน้านั้นยังบอกว่าชอบริกที่เหมือนเป็นพวกหน้าเกรงขามอยู่เลยลุงแบร์รี่คว้าริกมาบีบหวังจะฆ่าให้ตายคามือแต่มอร์ตี้ก็รีบมาช่วยเอาไว้ได้ทันโดยการเตะไปที่นิ้วตีนของลุงแบร์รี่จนหมอนั่นสะดุ้งและล้มลงไปหน้าฟาดพื้นดับอนาถอย่างง่ายดายว่าแต่มันตายง่ายไปไหมวะเนี่ย
ริกที่รอดมาได้อย่างหวุดหวิดมองตาหลานด้วยความรักและสารภาพถึงความผิดที่เขาชอบแกล้งหลานมาตลอดทั้งเอาหนอนด้วงมาวางไว้บนจู่ของมอร์ตี้ทั้งชอบบ่นทั้งชอบทำตัวงี่เง่าแล้วก็บอกรักมอร์ตี้ด้วยสายตาสุดซึ้งโอ้นี่สินะรักแท้มอร์ตี้สัมผัสได้ถึงความรักที่ริกมอบให้ทว่าขณะนั้นเองก็มีเสียงแตรดังออกมาจากข้างนอกริกกับมอร์ตี้เลยออกไปดูและพบว่าลุงแบร์รี่ในตอนนี้ได้กลับชาติมาเกิดใหม่กลายเป็นรถบินได้ซะอย่างนั้นลุงแบร์รี่ขอบใจมอร์ตี้ที่ทำให้วิญญาณของเขาได้ชะล้างบาปและกลับมาเกิดใหม่เป็นรถบินได้แบบนี้แล้วทั้งคู่ก็พากันเหาะเหินบินไปถึงเบนดิโก้ได้สำเร็จคือบทจะง่ายมันก็ไปถึงเบนดิโก้ได้แบบง่ายๆแบบนี้แหละครับก่อนจากกันลุงแบร์รี่ขอบคุณริกกับมอร์ตี้ที่โผล่มาฆ่าเขาในตอนนั้นแล้วปลดปล่อยวิญญาณของเขาให้กลับมาเกิดใหม่ในร่างที่หนุ่มแน่นกว่าเดิมลุงแบร์รี่ได้ขอโทษกับเรื่องที่เขาได้ทำแย่ๆกับทั้งคู่และบอกว่าเขาจะเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่แล้วก็จากไปที่ตะวันลับขอบฟ้าในที่สุดพวกเราก็มาถึงเบนดิโก้สักทีนะหลังการประจนภัยที่ยาวนานที่นี่สวยเนอะว่าไหมแกเห็นอะไรบ้างล่ะมอร์ตี้มอร์ตี้หันไปมองดูรอบๆแล้วพบกับต้นไม้สองสามต้นกับพุ่มไม้อีกนิดหน่อยแล้วก็ฝุ่นบางๆว่าแต่ที่นี่มันดูแห้งแล้งอยู่เหมือนกันนะฮะตาริกที่สั่งเมาแล้วก็ลดความเกรี้ยวกราดลงและเริ่มมีสติมากขึ้นแล้วก็ถามมอร์ตี้ไปว่าไหนละวะพื้นที่สีเขียวที่แกบอกเนี่ยแบบนี้มอร์ตี้มันก็งงดิครับก็ตาเป็นคนบอกเองนี่ว่ามันอยู่ในเบนดิโก้อ่ะเดี๋ยวแกพูดบ้าอะไรของแกมอร์ตี้ตาไม่เคยพูดอะไรแบบนั้นเลยนะเอ้าแล้วคือยังไงเนี่ยแล้วถ้างั้นเรามาที่นี่ทำไมล่ะฮะตาก่อนเรื่องราวของตอนนี้จะจบลงได้เดทแอร์ที่ต่างคนต่างมองหน้ากันหลังจากริกพูดไปว่าตาจะไปรู้แกเหรอตาแค่ตามแกมาเนี่ยมอร์ตี้ทิ้งให้หลานรักยืนงงไปไก่ตาแตกกับความเสียเวลาตรงนี้รวมถึงเราคนดูด้วยคือสรุปแล้วนะครับริกมันแค่เมาพลังใบที่เป็นต้นเหตุของความเกลียวกาดก็แค่นั้นแถมยังเมาจนไม่ได้สติและพามอร์ตี้มาผจญภัยบุชเวิลด์แอดเวนเจอร์แบบงงๆและใช่ครับการที่มาเบนดิโก้ครั้งนี้มันไม่มีแม้แต่พื้นที่สีเขียวและพลังใบแบบที่ริกว่าเลยแถมยังโบยความผิดว่ามอร์ตี้เป็นคนพามาซะงั้นและเรื่องราวของ Bush World Avengers ก็จบลงด้วยคำถามที่ว่าแล้วพวกกูจะกลับกันยังไงวะเนี่ยแบบนี้นี่แหละครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับ Bush World Avengers ตอนพิเศษที่ปล่อยออกมาจากซีรีส์ริกกับมอร์ตี้กวนตีนไม่แพ้ตอนฉบับเลยใช่ไหมครับคือสัมผัสได้ถึงความเสียเวลาสุดๆอ่ะดูจบแล้วต้องมีหัวร้อนกันบ้างแหละไหนใครดูต้นฉบับแล้วหัวร้อนคอมเมนต์มาบอกพวกเราหน่อยนะครับและก็เหมือนเดิมนะถ้าทุกคนชอบคลิปแบบนี้ยังไงฝากกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง 3,000 ไลค์ด้วยนะครับหรือถ้าอยากโดเนทก็สามารถทำได้ตามช่องทางด้านล่างเลยนะขอบคุณทุกคนมาณที่นี้ด้วยแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับ